ู้ชายคนนั้นชอบมาคอมเมนต์เขาอะค่ะหนูก็เลยสงสัยว่าใครค่ะก็เลยเข้าไปส่องเฟซของผู้ชายคนนั้นอีกทีนึงผู้ชายคนนั้นเขาแบบโพสต์รูปแฟนหนูอะค่ะแค่เห็นข้างๆหนูก็จำเขาได้แล้วว่าเป็นเขาแคปชั่นแต่ละอันคือแบบเหมือนเป็นแฟนกันนะคะค่ะแล้วเขามันมีข้อความหนึ่งคือบอกว่าถ้าวันหนึ่งเธอมีครอบครัวแล้วฉันจะอยู่ในฐานะอะไรชัดเจนเหมือนกันนะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนใจคนก็เริ่มจากที่เราฝึกงานที่เดียวกันนะคะหนูก็ไปฝึกงานก่อนเขาก็มาฝึกงานหลังหนู2อาทิตย์อะค่ะแล้วบังเอิญว่าชื่อเราอยู่กลุ่มฝึกงานเดียวกันพอเราฝึกงานด้วยกันนะคะเวลาไปไหนมาไหนเราก็ต้องไปด้วยกันนะคะคือมันเป็นทีมเป็นคู่อะค่ะ2คนเราก็ไม่รู้อะค่ะว่าเขาชอบเรามั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาชอบถ่ายรูปเราชอบซื้อขนมมาฝากอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้สนใจอะค่ะก็คิดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานก็เรียนที่เดียวกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงเขาโพสต์รูปเราแล้วบอกว่าไม่เห็นหน้าแต่ได้ดูรูปก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหไม่ออกสื่อเลยเนี่ยนะค่ะหนูก็เลยสงสัยว่าเขาชอบหนูหรือเปล่าหนูก็เลยถามเขาว่าโพสต์รูปเราทำไมเขาก็เลยบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าเขาชอบเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก่อนหน้านั้นนะคะก็คือหนูก็คุยกับเพื่อนหนูอีกคนนึงอะค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เขาเคยมีแฟนเป็นผู้ชายนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าอ้าวเหรอแล้วเป็นไงอะเขาเคยชอบผู้หญิงไหมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็บอกว่าน่าจะมีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่นะหนูก็โอเคหนูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะหนูยอมรับเขาเพราะว่าหนูก็มีพี่ชายที่เป็นเพศที่สามเหมือนกันหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่ได้แบบรังเกียจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สรุปว่าตอนนี้คือเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพอตกลงเป็นแฟนกันแล้วเขาก็แบบอยู่กับหนูตลอดอะค่ะมันก็จะมีช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เขากลับบ้านเขาอย่างเงี้ยค่ะหนูเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมค่ะก่อนหน้านี้คือความเหมือนเดิมมาตลอดก่อนที่จะไม่เหมือนเดิมเนี่ยระยะเวลาขนาดไหนคะ1เดือนค่ะเดือนเดียวเองทุกอย่างสั้นหมดโอเคใช้เวลาสั้นมาก1เดือนแล้วอยู่เขาหายไปทีนึงค่ะเราก็เลยรู้สึกไม่สบายใจอ่ะหนูก็เลยสงสัยก็เลยไปส่อง Facebook เขาอะค่ะเพราะว่าปกติหนูไม่เคยส่อง Facebook เขาเลยเป็นแฟนกันไม่มี Facebook กันแล้วกันเหรอคะมีค่ะแต่หนูไม่เคยเข้าไปส่องอะไรของเขาค่ะหนูก็เลยไปเจอผู้ชายคนนึงค่ะเขาถ่ายรูปด้วยกันผู้ชายคนนั้นชอบมาคอมเมนต์เขาอะค่ะหนูก็เลยสงสัยว่าใครค่ะก็เลยเข้าไปส่องเฟซของผู้ชายคนนั้นอีกทีนึงผู้ชายคนนั้นเขาแบบโพสต์รูปแฟนหนูอะค่ะแค่เห็นข้างๆหนูก็จำเขาได้แล้วว่าเป็นเขาแคปชั่นแต่ละอันคือแบบเหมือนเป็นแฟนกันนะคะค่ะแล้วก็เห็นโพสต์รูปวาดของแฟนหนูค่ะแล้วก็บอกว่าวาเลนไทน์มีความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไล่ย้อนไปในช่วงที่หนูคบกันกับแฟนหนูเขาก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าเขาโพสต์เศร้าตลอดอะค่ะแล้วเขามันมีข้อความหนึ่งคือบอกว่าถ้าวันหนึ่งเธอมีครอบครัวแล้วฉันจะอยู่ในฐานะอะไรชัดเจนเหมือนกันซึ่งหนูก็รู้สึกว่ามันหนูไปมาที่หลังเขาหรือเปล่าแล้วก็พลาดอะค่ะคือแบบมีความสัมพันธ์กันโดยที่เขาไม่ป้องกันแล้วเราป้องกันไหมเราก็ป้องกันค่ะเราก็ไม่เคยแบบทานยาก็เลยลองทานดูแล้วพอเราทานแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นผลข้างเคียงคือเราเครียดมากอะค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยแบบยังไงก็ทะเลาะกันแล้วก็เลยอยากลองใจเขาด้วยการพูดกับเขาว่าเนี่ยประจำเดือนฉันไม่มานะก็คือไปใช้วิธีลองใจว่าเราท้องใช่ค่ะแล้วเขาว่าไงคะเขาก็บอกว่านั่นมันเรื่องของเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าหนึ่งยังไงก็ตามถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รับผิดชอบอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงเราก็ไม่คุยกันมาประมาณ5เดือนแล้วค่ะคือพี่ว่าเทคโนโลยีไม่ได้ทำให้ความรักหนูเปลี่ยนบังเอิญว่าเทคโนโลยีมันเก็บซ่อนความลับอะไรอีกตั้งหลายอย่างคือความสัมพันธ์ของแป้งอ่ะมันก็ดูเริ่มเร็วนะและเริ่มเร็วปั๊บแล้วเราก็เกินเลยกันไวแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแหละค่ะเพียงแต่แค่ว่าวันนี้เราได้เห็นความจริงบางอย่างซึ่งถ้ามันเป็นไปตามขั้นตอนสักนิดนึงอะนะคะเช็คดีๆอันนั้นอันนี้จริงๆการมีโซเชียลอย่างหนึ่งคือในนั้นมันมักจะบันทึกอะไรต่อมีอะไรเอาไว้ให้เราได้เห็นชัดแต่เพียงแต่เราดูข้ามขั้นตอนไปหมดอะเรามีความสัมพันธ์แล้วปั๊บนึงแปลกดีเนอะเดี๋ยวลองเข้าไปส่องเฟซบุ๊กซิอ้าวแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอันจริงพี่กลัวตอนที่แป้งรับได้อะคือเราชิงรับได้ไวเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วอย่างที่เวลามีใครมาบอกหรือมาพูดอะพี่ว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายอันหนึ่งอะนะคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะเอ๊ะต่อแต่เราเดินไปคิดว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกจะรับได้คนรอบตัวฉันก็ไม่เหมือนกันนะแป้งพี่เราเป็นหรือคนเพื่อนเราเป็นอะไรเงี้ยกับคนที่จะใช้ชีวิตกับเราเป็นเนี่ยอันหนึ่งก็คือแน่ใจจริงๆเหรอว่ารสนิยมทางเพศนี้จะไม่มีปัญหาระหว่างเรากับเขาเราอะไม่มีปัญหาแต่เขาสิ มีปัญหาหรือเปล่าวันหนึ่งเขาก็จะกลับไปสู่รสนิยมเดิมของเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้คงเป็นบทเรียนนะแป้งเนาะค่ะครั้งหน้าครั้งหลังก็
ใครเอ๊ะมาหนูต้องเอ๊ะก่อนไม่ใช่ปล่อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอ๊ะทีหลังเพราะเอ๊ะทีหลังบางทีมันเลยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนใจคน